หาดานก็ซ้อมนี่ครับหาดานก็ซ้อมอยู่กับเอ็มนะซ้อมมากี่วันนะ2อาทิตย์ครับเรานี่เป็นมวยสไตล์ยังไงเตะขาต่อยหมัดเห็นคู่ต่อสู้อย่างนี้คิดว่าน่าจะเตี้ยกว่าเขาไหมในใจอ่ะน่าจะเตี้ยกว่านะรถสูงเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะ160ครับ160น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่50ปีนี้อายุ24ครับผลงานเราล่าสุดชกไว้ที่ราชดำเนินเป็นไงผลงานวันนั้นร้อยเท่าไหร่105ครับวันนี้อ่ะ105ครับก็ถือว่าโอเคนะเวทนี้ต้องคุมไหมสัก4กิโลไม่ถึงนะ2กิโลวันนั้นเอ๊ะเลยไฟเป็นไงผลงานชนะกันนี่ชนะมากี่ไฟติดเลยเนี่ยหกควายแล้วโอ้โหผลงานดีมากเลยวันนี้เจอเพชรพยัคฆ์ยังไม่เห็นเนื้อเห็นตัวเขานะเอาละเราลูกหลานจากจังหวัดลำพูนเอาความแฟนคลับเชียร์เอาวันนี้เป็นแรงใจและแรงใจครับเป็นที่แน่นอนโอเคขอให้โชคดีน้องชายผมเพชรพยัคฆ์ลั่นชื่อขอระบุซ้อมที่ไหนรอบนี้ลั่นชื่อขอระบุที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นะล่าสุดเราชกไว้เดือนไหนชกเดือนที่แล้วชกที่ไหนที่เจ็ดอ้อมน้อยอ้อมน้อยเหรอเฮ้ยไม่ได้เจอกันนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ชื่ออ้อมน้อยวันนี้ร้อยห้าเหมือนกันนะวันช้ามาเกินเท่าไหร่เกินอยู่1.2ตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วเจอกับผาดานเราเคยเจอเขาไหมเห็นคลิปเขาไหมเขาเป็นสไตล์หมัดหนักแต่ว่าเราน่าจะได้ลอยหน่อยนิดไหมน่าจะลอยหน่อยเราก็สไตล์ไงมวยฝีมือเตะฝีมือแล้วว่าเวลาเขาเดินเตะขาต่อยหมัดนี่ยางแข็งแรงวันนี้นะคิดว่าสู้ได้ไหมวันนี้ได้ได้นะล่าสุดชกไว้ที่อ้อมน้อยใช่ไหมและก่อนหน้าใน2ไฟเป็นไงผลงานเราชนะพิดดอลล่าเอ้ยเสมอพิดดอลล่าแล้วก็ชนะแสงกล้าแพ้ก้านรงค์อ๋อก็ล่าสุดแพ้นะแต่105นี่โอเคชอบไม่เล็กไม่ใหญ่คุมกี่โลคุมก็ถึงก็3-4โลปกติถึงไหม2โลกว่าเหมือนไม่ได้คุมครบกินเต็มที่เลยวันนี้แล้วก็เรามาทำอายุเท่าไหร่แล้วอายุ16ครับเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์อ้าวฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยคู่แรกเปิดหัวฝากแฟนคลับชาวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเชียร์ผมด้วยครับเพื่อยากลั่นเสียงขอรับภูมิเต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีน้องชายครับผม